พากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาและพากันเจริญเมตตาภาวนาฝึกอบรมจิตใจของตนคนเราทุกคนย่อมมีจิตใจมีความคิดความอ่านหลายสิ่งหลายอย่างที่จะนำมาคิดมาอ่านสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้มันจะคิดเรื่องอะไรมันคิดไปตามความเห็นของเขาก็เรียกว่าเรื่องแบบของจิตใจพวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เล็กมาจนใหญ่จนโตจนเฒ่าจนแก่มาเช่นนี้จิตใจของพวกเรานั้นไม่ได้ฝึกอบรมไม่ได้ควบคุมดูแลไม่ได้ประคับประคองไม่รักษาไม่ได้เจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมเขาก็ย่อมคิดไปนานาต่างๆให้พวกเราท่านทั้งหลายมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในการที่เขาคิดแล้วก็พอจะพินิจพิจารณาได้นู่นแหละว่าบางทีนั้นจิตมันคิดดีคิดแล้วมีความสุขความสบายบางทีมันคิดไม่ดีมันคิดแค่ทำให้มีความเศร้าหมองความทุกข์มันก็คิดนี่เป็นเรื่องของจิตเหตุฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแม้นเขาจะมาอยู่กับรูปร่างกายพวกเราก็ตามเขามาอาศัยอยู่แต่เขามีอำนาจมีการควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามอำนาจของเขาที่มันยังใช้งานได้อยู่เรียกว่าเขาควบคุมดูแลมันเป็นเช่นนี้แหละเมื่อจิตใจของพวกเราเมื่อมันเกิดคิดไม่ดีขึ้นมายังโกรธยังเกลียดยังเครียดยังแค้นยังผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันยังคิดถกเถียงทุบตีคิดฆ่ากันเบียดเบียนกันเกิดขึ้นก็เพราะเรื่องอย่างนี้เองที่เราจะฝึกฝนอบรมใจของเรามันคิดไม่ดีเป็นไปอย่างนี้ทุกวันนี้ก็ยิ่งวุ่นวายเกิดขึ้นคนตีตัวออกห่างหลักศีลธรรมก็ยิ่งนำความวุ่นวายความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่โลกนี้พวกเราท่านทั้งหลายถ้ามาดูแล้วจิตใจนี้ไม่รู้มันมีกี่แสนกี่ล้านกี่โกรธชาติแล้วมันมาเอารูปร่างกายนี้เกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีไปตกนรกอเวจีไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จนได้ไปสวรรค์ถึงพรหมโลกวนไปเวียนมาเป็นมนุษย์อยู่นี่เราก็ไม่สามารถที่จะทบทวนหรือรู้ระลึกชาติหนหลังได้ว่าเราเกิดมากี่ชาติแล้วเราทุกข์เราวุ่นวายมากี่ชาติแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะเราไม่มีญาณปัญญาที่อันเฉียบแหลมที่ใสสะอาดส่องย้อนหลังขึ้นไปได้ตรงนี้หนาสัตว์โลกจึงเป็นไปตามอุปนิสัยที่เขาเกิดมาหลายภพหลายชาติเป็นไปตามธรรมชาติอยู่หากไม่ศึกษาไม่พินิจพิจารณาไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขจิตใจก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆตกต่ำไปเรื่อยๆจิตใจของบุคคลเราเหตุฉะนั้นพวกเราจึงได้พากันมาประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของพวกเรายกฐานะให้จิตใจของพวกเรานั้นคิดไปทางที่ถูกที่ต้องตามทํานองครองธรรมในทางที่ชอบเพื่อมันจะได้ประกอบคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้เราจึงขวนขวายเช่นนี้บุคคลทั้งหลายเขาไม่เข้าวัดเข้าวาไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจไม่นั่งเจริญเมตตาภาวนานั้นก็เป็นเรื่องของคนอื่นเขาก็จะทุกข์ของเขาเองถ้าเขาไม่สงบจิตใจเขาไม่มีความสงบไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่จะวุ่นวายของเขาเองจะเดือดร้อนของเขาเองนั่นเป็นเรื่องของเขาเราก็พอมองเห็นได้พวกเราเข้าวัดเข้าวาเขาทุบเขาตีเขาฆ่าเขาเบียดเบียนกันอยู่บ้านน้อยเมืองใหญ่ประเทศใดก็ดีนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องของเขาแล้ว
เป็นเรื่องมันไม่รู้จักบุญรู้จักบาปแล้วไม่เข้าวัดฟังธรรมจำศีลไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจมันจึงเกิดเรื่องราวอยู่ทั่วโลกอย่างนี้พวกเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาถึงเดือดร้อนอย่างนั้นเขาจึงมีจิตใจเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นอย่างนี้เองพวกเราก็ต้องพากันมีความตั้งใจฝึกอบรมจิตใจของพวกเราเราเสียสละจากเคหสถานบ้านช่องมาแล้วชั่วไม่กี่ชั่วโมงก็ตามแต่เรามาทำคุณงามความดีมาปลูกฝังคุณงามความดีสร้างสรรค์จิตใจของเราให้มันดีให้มีที่พึ่งเรียกว่าเราเดินทางถูกคือเสาะแสวงหาความสงบเราก็รู้แล้วว่าจิตใจไม่สงบมันมีความทุกข์ไม่สงบขึ้นมาเมื่อไรทุกข์เมื่อนั้นจิตใจสงบเมื่อไรสุขเมื่อนั้นตรงนี้แหละพวกเราจะได้พากันแสวงหาถ้าเราเสียสละออกมาแล้วระยะเราจะนั่งฟังเทศจะปฏิบัติธรรมอยู่นี้ให้พากันตัดออกไปหมดทั้งกิจการงานบ้านช่องอะไรข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัดทั้งบุคคลอื่นออกไประยะเรานั่งปฏิบัติธรรมและอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นและไปคิดไปห่วงไปใยเรื่องของคนอื่นตัดไปก่อนละทิ้งไปก่อนในครอบครัวก็ดีเพื่อนฝูงก็ดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่ออุ้ยแม่อุ้ยใครทุกคนเวลาเราจะพากันปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนเราต้องเสียสละออกไปหมดเราทดลองดูสิเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ให้จิตของเราอยู่กับตนกับตัวอย่าให้มันไปที่ไหนให้จิตใจอยู่กับตนกับตัวอย่าคิดไปที่ไหนคิดอยู่กับตนกับตัวนี่แหละและก็ละหมดเสียละสิ่งของหมดละบุคคลอื่นหมดให้มันเหลือแต่เราคนเดียวลองดูเพื่อจะให้จิตของเรานิ่งกับตนคนเดียวถ้านั่งอยู่ด้วยกันหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็ตามแต่เราก็ต้องทิ้งคนอื่นหมดเหมือนไม่มีใครมานั่งอยู่ใกล้เราเหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวทำให้มันอยู่คนเดียวอย่างนี้แหละเมื่อทำได้จิตใจของเราจะได้สงบเร็วขึ้นเพราะเราละหมดละสิ่งที่มารบกวนจิตใจละบุคคลทั้งหลายออกไปไม่ให้เหมือนมีใครมาอยู่กับตนอย่างนี้แหละละทั้งอดีตอนาคตอดีตเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีมานั้นตั้งแต่ก่อนจนมาถึงเรามาปฏิบัตินี่แหละเราต้องตัดออกหมดละออกหมดปล่อยออกหมดวางออกหมดทิ้งไปนี่แหละเรานั่งปฏิบัติธรรมปฏิบัติภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจสิ่งที่เป็นอนาคตก็คือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้พูดได้คุยอะไรไม่ได้คิดได้อ่านเรื่องอะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็อย่าไปคิดอย่าไปยุ่งกับมันระยะเราปฏิบัติอย่างนี้อย่าไปคิดวันนั้นวันนี้อย่างนู้นอย่างนี้เรื่องราวต่างๆอย่างนู้นอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นอะไรหรือจะทำอะไรหรือจะพูดคุยกับอะไรอย่าไปคิดไปอ่านเรื่องอะไรก็ดีเรื่องอดีตเรื่องอนาคต